สวัสดีครับผมพบกับชงวิธีคนปลาปลูกวนกลิ้งนะครับวันนี้ก็ตึงลบดูใส่ดักปลากันแล้วนะครับผมวันนี้ผมว่าจะปลาไปดักเพิ่มนะครับเพราะว่าฝนตกเกือบทุกวันตอนเย็นผมมาดูใส่กันนะครับผมว่ามีตาคาดไม้ก็ดูข้างบนก้นนะครับว่ามีรอยคาดมังไม้นะครับผมเดี๋ยวปลาออกหมดนะครับเวลาปลาเก้าก็มาดูตรงกลางนะครับก็ไม่มีนะครับผมไม่มีก็ดูตีง่านะครับตีง่าสำคัญมากๆนะครับผมตีตายง่าเพราะว่าส่วนมากปลาตีเปยนะครับกาดตายง่านะครับผมเสร็จแล้วก็มาดูกลางล่างนะครับเดี๋ยวมาดูใส่กันนะครับผมก็มาตึงไม้แล้วนะครับผมเดี๋ยวมาเล่ลูกนี่กันนะครับนี่มีใจมีดินอยู่นะครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นปลายได้ปลาดุกปลาดุกตรงตัวนะครับผมลูกเล็กที่ได้ปลาก็ได้ส่งตัวแล้วนะครับได้เป็นปลาดุกเดี๋ยวไปดูกันโตนะครับผมนี่นะครับมาดูลูกนี่กันแล้วนะครับผมนี่เสยขึ้นฟองเลยก็เปียกๆนะครับรู้ว่าเป็นปลาเลยปลาโจรนะครับผมปลาโจรกับลูกปลาดับตรงตัวนะครับเดี๋ยวผมเอาปลาออกก้นนะครับผมเดี๋ยวผมต้องกล้าตั้งกรงชักอันเลยแต่ว่าปักยากนะครับดินที่นี่ดินนวลขนาดเดินอย่างตกจะเมียวจะมกเลยนะครับผมมาเล่ลูกนี้นะครับใส่มีดินแล้วผมว่าหน้าตัวใจได้ปลาแต่ว่าหน้าไม่ใจปลาโจรนะครับถ้าปลาโจรจะโดดเลยนี่ที่ปลาได้ปลาดุกตรงตัวใหญ่ๆเลยนะครับผมตรงตัวนี้นะครับเติบๆเลยเดี๋ยวปลาโอ้ก้นนะครับผมนี่นะครับผมปลาดุกตัวใหญ่เลยนะครับผมเป็นปลาดุกเนื้ออ้นนะครับตัวด้วยๆมากนะครับผมหลายตรงตัวแล้วนะครับลูกนี้ลูกนี่แล้วนะครับเล่ใส่ขึ้นฟองอยู่ไม่รู้ว่าปลายเลยแล้วมีตัวนะครับเป็นโจรใจนะครับผมปลาโจรใจหนึ่งตัวแล้วนะครับลูกนี่ลูกข้างหน้าลูกขึ้นฟองไม่รู้ขึ้นฟองปลาดีว่าขึ้นฟองอะไรนะครับนี่นะครับลูกที่ขึ้นฟองเล็กเดียวที่ผมว่านะครับผมมีตัวแน่นอนนะครับใส่ดินอยู่โอ้เก้าเกตึงปลาโจรใจกับปลาดุกนะครับผมเดี๋ยวลูกนี่เปิดอยู่สงสัยจะมีนากมาล่วงไปก้นแล้วนะครับเดี๋ยวกลัวปลาเพิ่งก้าวเล็กขึ้นเดี๋ยวเอาปลาก้นนะครับผมลูกนี้กันแล้วนะครับวิธีสังเกตใจปลาก้าวหรือว่าไม่ก้าวก็ง่ายๆนะครับผมนำขึ้นฟองนำเจียวๆใส่ๆนะครับหรือว่าเวลๆไม่มีโฟไม่มีหญ้ามาปิดข้างบนนะครับได้ตัวแน่นอนครับผมแต่ถ้าว่าดึงแบบนี้นะครับสังเกตเลยใส่นะครับผมถ้าว่าดึงยึดแบบนี้ติดอู้นะครับผมอู้ติดอยู่สังเกตแบบง่ายๆนะครับลูกนี้ก็มีตัวนะครับผมตรงตัวนะครับปลาดุกกับปลาโจรใจแล้วนะครับผมเดี๋ยวโอปลาโอก้นนะครับนี่มาเล่ลูกนี้กันนะครับผมที่ปกติอยู่นะครับถ้าว่าไม่ได้ตัวก็แสดงว่ามีคนมายกเร็วนะครับผมได้นะครับได้หนึ่งตัวนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันโตนะครับยังไม่กี่ลูกเลยมาดูลูกทุดตายกันนะครับว่าจะได้ตัวมาเห็นขึ้นฟองอยู่ก็ได้นะครับ
ได้ปลาโจรใช่หนึ่งตัวนะครับลูกทุกตายผมไม่เคยปลาดเลยนะครับลูกนี่ได้ตุกกลางเลยกลางละตัวช่องตัวเดี๋ยวไปสรุปปลากันที่บ้านนะครับว่าทั้งหมดได้กี่ตัวนะครับผมก็เล่นใจกันเต็ดเล่นนะครับนี่มาพบกันลาวันนี้เดี๋ยวมาเล็บปลานะครับว่าได้กี่ตัวนี่นะครับก็ได้หลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับผมก็มาถึงมาเลยนะครับนี่คือปลาทั้งหมดที่ได้กล้องมันนี่นะครับก็ได้เกือบ3กิโลนะครับจะโปปลาดุกก็ได้1กิโลกว่าๆเลยนะครับปุ้มเนี่ยอยากจะชวนมานัดมาเล่เตยกันสักทีแล้วนะครับทีเดิมแล้วมานัดเออต่อมาก็อย่าลืมฝากติดตามช่องวิธีคุณปลาปลูกกวนกลิ้งด้วยนะครับปุ้มสำหรับวันนี้สวัสดีครับปุ้ม